ป็นรางวัลศิริวายอดเยี่ยมนะคะรางวัลพระเนตรสวนนะคะค่ะรู้สึกไงคะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็พวกเราก็มาจากพี่เป็นตัวซีรีส์ครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ก็มีเพราะทุกๆคนทุกแฟนคลับที่คอยสปอร์ตพวกเรามานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีซีซั่น2นะครับผมซีซั่นแรกประสบความสำเร็จขนาดนี้กดดันไหมคะสำหรับซีซั่น2ผมว่ามันเป็นเหมือนการต่อยอดจากอันเดิมครับเหมือนเราถ้าเราสนุกกับเนื้อเรื่องของมันนะครับเราน่าจะ enjoy การถ่ายทำต่อไปแล้วก็หวังว่าผลงานจะออกมาดีแล้วก็ให้ทุกคนได้รับชมอย่างมีความสุขครับสมอยแน่ไหมคะว่าตอนนี้ซีซั่น2ไปถึงไหนแล้วอยู่ตรงนี้เลยยังไม่ถึงไหนเลยค่ะยังถึงแถวทางนี้อยู่เลยใจเย็นนิดนึงขอเวลาทำงานนิดนึงค่ะแล้วเปิดกล้องอะไรเรียบร้อยยังค่ะน่าจะได้ดูกันปีหน้านะคะพอจะบอกเล่าเรื่องราวย่อๆของยังบอกไม่ได้เลยยังบอกไม่ได้เลยค่ะที่จริงๆที่เว็บ2เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าอะไรคะเราเป็นเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์แล้วก็พยายามจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งตอนนี้บอกไปแล้วว่าจะมีแต่ก็ยังมีความเซอร์ไพรส์อยู่หลายคนคงอยากรู้ว่าแบบตัวละครบางตัวที่แบบตายไปแล้วจะกลับมายังไงหรือพวกเราจะยังอยู่กันครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไว้คอยติดตามปีหน้าได้ดูกันแน่นอนคาดว่าเราจะได้ดูปีนี้ประมาณปีหน้าค่ะนอกจากทิปเว็บสองแล้วยังมีเรื่องอะไรกันอีกสิสาลาตายครับผมตอนนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างคะถึงไหนคะความลับเยอะไม่ได้ความลับเยอะเพราะว่ายังไม่ทันเลยยังไม่ก็ทำงานก็ทำงานมีต้องเตรียมพร้อมอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปอะไรเหมือนตอนพิทเบสซีซั่น1ครับตอนนี้ก็มีเตรียมหุ่นเป็นร่างกายอยู่เป็นร่างกายแล้วก็เป็นกล้ามเรียกได้ว่าซีซั่น2นี้จะเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนอ๋อแน่นอนครับแน่นอนในเรื่องของไม่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนะคิดอะไรอยู่แมนมีที่ไทยเบย์ประสบความสำเร็จมากแล้วพี่ต่อไปเวียดนามมีอะไรจะเซอร์ไพรส์แฟนๆไหมคะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิค่ะคือแต่ละประเทศที่เราไปกันทั้งหมด9ประเทศนะคะแต่ละประเทศเราก็พยายามจะแบบตั้งใจทำให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดนะคะก็จะแล้วแต่หลากหลายกันไปนะเกมอะไรก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วในรอบปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้กับแฟนมีค่ะเดี๋ยวปลายปีก็จะมีจะมาอีกแล้วแต่ไปอีกตอนนี้ไม่ได้เราเป็นอันนั้นใช่ไหมแก้วมังกรอันนั้นใช่ไหมเราเป็นแค่แก้วมังกรเน้นอยู่แล้วถ้าบอกไปก็ไม่ใช่แก้วมังกรก็เม็ดเยอะจริงพี่เริ่มรู้สึกสรุปพูดอะไรไม่ได้เลยใกล้ๆจะปลายปีก็น่าจะมีอะไรให้ได้ร่วมสนุกกันใกล้ๆจะไปไม่ปลายดีนะใกล้ๆจะขอให้กลับมาจากเอเชียทัวร์กันให้จบเอเชียทัวร์กันหันไปเห็นหน้าแต่ละคนครับยังไงก็ฝากพิทเบสต์เดอะซีรีส์ซีซั่น1ด้วยนะครับและเร็วๆนี้จะมีซีซั่น2นะครับผมและยังมีซีรีส์สิงสาราตาย Goddess Bless You From Death ครับและนอกจากนั้นเรายังมีซีรีส์ Chain Original อีกหลายเรื่องเลยยังไงก็ฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะครับอะไรนิดหน่อยกับน้ำเสียงชุ่มปากอ้อนเนี่ยอ้อนเนี่ยให้น้องปูอ้อนดีกว่าเออน้องปูอ้อนอ้อนไหนอ้อนไหนปูเรียกสิเรียกมาก็ใครที่อยากจะเจอกับพวกเราตอนนี้นะครับพวกเราก็ยังมีเอเชียทัวร์อยู่นะครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับ5ที่แล้วก็ยังเหลืออีก5ที่ให้ไปติดตามครับใครว่างก็ไปเจอพวกเราได้นะครับในที่ต่างๆครับฝากด้วยครับพิทเบฟเฟิร์สแฟนมีตติ้งครับขอบคุณใครบ้างสำหรับรางวัลนี้ขอบคุณใครบ้างสำหรับรางวัลไม่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคุณแม่แล้วกัน
ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการนะคะรางวัลที่คะแนนสวนที่มอบรางวัลให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคนทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของซีรีส์พี่เป๊ะหนึ่งทุกส่วนทุกฝ่ายเลยนะคะพี่ปีเตอร์ผู้กำกับด้วยวันนี้จริงชวนมาด้วยแต่พี่ปีเตอร์ไม่ว่างพอดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนที่ทำให้เกิดพี่เป๊ะหนึ่งแล้วกันและที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่อยู่ด้วยนะคะเรามีแฟนคลับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ